ขอโทษนะผมคงไปฉลองวันเกิดคุณต่อไม่ได้แล้วคือเมื่อคืนนี้แขกเขาโทรมาผมเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะกลับมาฉลองวันเกิดกับผมแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะไปดินเนอร์กับแขกที่ร้านที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังคือแขกเขามาแสดงมาเล่ที่ฮ่องกงอ่ะเขาก็เลยจะบินกลับมาฉลองวันเกิดกับผมแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจองโต๊ะที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้คุณแล้วคุณจะชวนเพื่อนอีกคนก็ได้นะแล้วพอคุณทานข้าวเสร็จเนี่ยคนขับรถจะพาคุณไปดูไฟนี่เป็นเครดิตการ์ดคุณนะผมทำไว้ให้คุณเป็นของขวัญวันเกิดแล้วคุณอยากจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อเลยนะคุณไม่ต้องเกรงใจผมนะแล้วตอน5ทุ่มเนี่ยคนขับรถจะมารับคุณไปเจอผมเราจะกลับบ้านพร้อมกันนะขอโทษจริงๆนะแขกเขากลับมาได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกค่ะฉันดีใจกับคุณมากจริงๆนะคะที่คุณจะได้ฉลองวันเกิดกับคุณแขไข่คุณคุณโอเคใช่ไหมโอเคค่ะสิ่งที่คุณทำให้ฉันเมื่อกี้ฉันก็มีความสุขไปจนถึงชาติหน้าเลยละค่ะถึงเวลาของคุณบ้างแล้วที่คุณจะต้องมีความสุขถ้าเกิดคุณเหงาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันไม่เหงาวันนี้ฉันยังมีโปรแกรมที่จะต้องทำอะไรตั้งหลายอย่างเลยค่ะเย็นแล้วคุณรีบไปเถอะนะคะเดี๋ยวรถจะติดแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณแขกไข่คุณเขาก็อยู่ที่ไทยอีกได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่าเสียเวลาเลยค่ะรถมาแล้วงั้นฉันไปแล้วนะคะมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะอะไรหรือเปล่าคะเปล่างั้นฉันไปก่อนนะคะแล้วเจอกัน5ทุ่มค่ะพี่ปัญญาคะไปเลยค่ะผมจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณสมหวังที่ทุกคนทำได้นะ Happy Birthday นะ